สถานการณ์ที่สหรัฐนะคะทางด้านสำนักข่าวหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์เปิดเผยว่าตัวของผู้บริหาร CEO ของ Fox News นะคะที่มีชื่อว่าโรเจอร์ เอลส์ได้ลาออกพร้อมกับรับเงินไปจำนวน$40 ล้านค่ะหลังจากที่มีคดีอื้อฉาวนะคะมีการคุกคามทางเพศผู้ประกาศข่าวสาวในสถานีจำนวนหลายคนรวมถึงเมแกน เคลลี่ด้วยค่ะเมแกน เคลลี่ผู้ประกาศข่าวสาวสุดเซ็กซี่ซึ่งเป็นคู่ปรับของโดนัลด์ ทรัมป์ตัวแทนชิงประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาเปิดเผยกับทีมกฎหมายที่ทำการตรวจสอบภายในแต่งตั้งโดย 21st Century Fox บริษัทแม่ของ Fox News ค่ะว่าเธอถูกเอลส์คุกคามทางเพศด้วยเช่นกันนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เคลลี่ยังเป็นนักข่าวหน้าใหม่ของสถานี Fox News เมื่อ10 ปีที่แล้วในช่วงยุคปี 2543 โดยในขณะเกิดเหตุเธอทำงานในฐานะผู้สื่อข่าวด้านกฎหมายให้กับ Fox News ในวอชิงตันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเคลลี่ที่ถือว่าเป็นไอคอนของเหล่าเฟมินิสต์กลับปิดปากเงียบนะคะในคดีคุกคามทางเพศที่เริ่มต้นมีการแฉโดยอดีตผู้ประกาศข่าวสาวเกรเชน คาลสันที่เป็นโจทยื่นฟ้องเอลส์ท่ามกลางความสงสัยของผู้คนค่ะจนสุดท้ายแล้วเธอยอมเปิดปากเผยกับทีมสอบสวนภายในครั้งล่าสุดนี้ซึ่งคดีคุกคามทางเพศที่คาลสันเป็นโจทยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนกรกฎาคมก็ทำให้เอลส์ต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากค่ะแล้วก็ถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งบริหารหลังจากที่ทำงานให้กับสื่อทีวีเน็ตเวิร์กสหรัฐแห่งนี้มายาวนานถึง 20 ปี